ขุนชานนยังไม่จ่ายสองหมื่นวันนี้ทั้งที่หนุ่มกันชัยช่วยจ่ายหนึ่งหมื่นไปแล้ววันที่29เมษายน2565ไทยรัฐออนไลน์รายงานว่าจากกรณีนักแสดงหนุ่มขุนชานนได้ขับรถเฉียวตัดหน้ามอเตอร์ไซค์จนคู่กรณีได้รับบาดเจ็บจนเป็นข่าวกราวที่ตกอยู่ในความสนใจโดยทั่วไปแล้วนั้นล่าสุด นางสาวปรา,ารถนาโรจนะแก้วประเสริฐผู้เสียหายได้ไปออกรายการโหนกระแสและได้มีการพูดคุยเจรจาเรื่องการจ่ายเงินเยียวยากับนายชานนหรือขุนโดยนายชานนยินยอมจ่ายเงินเยียวยาให้2.000 20, 0บาทตามที่ผู้เสียหายมีการร้องขอในตอนแรกส่วนทางหนุ่มกัญชัยกำเนิดพลอยพิธีกรได้เสนอช่วยในวงเงิน10,000บาทเพื่อให้ครบตามความเสียหายจริง ที่ได้ดูจากเอกสารการจ่ายของทางฝ่ายผู้เสียหายไปต่อมาเวลา15นาฬิกานางสาวปราถนาโรจน่าแก้วประเสริฐพร้อมด้วยนายกันถัดพงไพบูล์เวททีมงานของร้อยเอกธรรมนัฐพรมเผ่าอดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกรระทงเกษตรและสหกรณากรได้เดินทางมาที่สอนอหัวหมากเพื่อให้ปากคำเพิ่มเติมเปิดเผยว่าตนเองเดินทางมาที่สอนอหัวหมาก ตามการเรียกของพนักง,งานสอบสวนเพื่อสอบปากคําคในรายละเอียดของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นหากทางคู่กรณีมีการจ่ายค่าเชดเชยให้ตามที่ตกลงกันในรายการก็จะไม่ดำเนินการต่อแต่ทราบว่าทางตำรวจก็อาจจะมีการดำเนินการเปรียบเทียบปรับตามขั้นตอนปกติโดยในวันนี้ก็จะให้ทางตำรวจติดต่อประสานไปที่ทางคู่กรณีอีกครั้งเพื่อแจ้งรายละเอียด ยอมรับว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นรู้สึกเสียใจที่ทางดาราหนุ่มปฏิบัติกับตนเองแต่ในวันนี้หลังจากที่ได้มีการพูดคุยกันผ่านทางรายการก็สบายใจขึ้นเพราะหลังจากเกิดเหตุมาตนเองและครอบครัวไม่เคยได้พูดคุยกับทางคู่กรณีเลยแต่เป็นการพูดคุยผ่านผู้หญิงคนหนึ่งที่ทราบว่าเป็นแฟนสาวของดาราหนุม่มคู่กรณีตนเองต่อมาพนักง,งานสอบสวนได้มีการโทรศัพท์ ไปเพื่อเจราจากับทางดาราหนุ่มเพื่อสอบถามว่าจะมีการดําเนินการโอนเงินให้กับทางผู้เสียหายได้หรือไม่ซึ่งทางฝั่งดาราหนุ่มมีการให้ข้อมูลว่าจะยังไม่มีการโอนเงินมาให้ในวันนี้แต่จะเป็นการนําเงินสดมอบมอมอมอให้ผู้เสียหายในอีก2-3วันข้างหน้าต่อหน้าเจ้าหน้าที่ตํารวจสําหรับกรณีที่เกิดขึ้นเข้าข่ายความผิดพระราชบัญญัติจราจรทางบกและความผิดทางคดีอาญา ที่ขับรถประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับบาดเจ็บถึงแม้จะมีการตกลงชดใช้ค่าเสียหายแต่ทางเจ้าหน้าที่ก็จะต้องดำเนินคดีกับผู้ที่กระทำความผิดต่อไปรู้จักขุนชานน์นักแสดงชื่อดังเชี่ยวมอเตอร์ไซค์ขอจ่าย20,000ืกัญชัยจ่ายเพิ่มให้อีก10,000ออกมาเปิดใจให้สัมภาษณ์กลางรายการโหนกระแสเป็นที่เรียบร้อยแล้ว สำหรับนักแสดงหนุ่มชื่อดังขุนชานนที่หลังจากเมื่อคืนวันที่25เมษายน2565ที่ผ่านมาช่วงเวลาประมาณ22.45นาทีได้ขับรถยนต์เล็กซัสปาดหน้ามอเตอร์ไซค์ของวัยรุ่นหญิงจนแขนผิดรูปจนกลายเป็นประเด็นข่าวใหญ่โดยล่าสุดวันนี้คือวันที่29เมษายน2565ขุนชานนยอมรับว่าเป็นดาราชายขับรถเฉียวตามที่มีกระแสข่าว และกำลังติดเทรนทวิตเตอร์ดาราชายขับรถเฉี่ยวอยู่ในเวลานี้จริงหลังจากทางรายการมีการเปิดกล้องวงจรปิดให้เห็นภาพในวันเกิดเหตุบนถนนรามคำแหงเมื่อไปถึงบริเวณแยกลำสาลีจะเห็นว่ามีรถยนต์เล็กซัสสีดำเปลี่ยนช่องทางตัดหน้ารถมอเตอร์ไซค์กระทันหันจนเกิดการเฉี่ยวกันซึ่งจากการดูเหตุการณ์เบื้องต้นขุนชานนเป็นฝ่ายผิด และพร้อมชดใช้ค่าเสียหายเป็นจำนวนเงิน20,000บาทจากค่าเสียหายจริงๆทั้งหมดเกือบ30,000บาทส่วนค่าเสียหายที่เหลืออีก10,000บาทตอนแรกคุณแม่ของผู้เสียหายบอกไม่เป็นไรจะวิ่งหาเงินที่ขาดมาเองด้านหนุ่มกันชัยก็ยื่นมือเข้าไปช่วยเหลือทันทีโดยหนุ่มกันชัยก็บอกว่าเงินอีก10,000บาทผมขอช่วยขอเป็นคนใจ่ายให้นะครับ สำหรับประวัติของนักแสดงหนุ่มชื่อดังขุนชานนต้องบอกว่าเป็นหนุ่มหล่อขวัญใจสาวๆดีกรีเรียนจบนิติศาสตร์แจ้งเกิดในบทพิธีกรรายการดัง The Face Thailand และผลงานละครอีกมากมายขุนชานนเริ่มเข้าวงการจากการประกวดหนุ่มครีโอ2010ก่อนมีผลงานภาพยนตร์ e ฮม e วีท i l วเรือนผีรวมถึงละครหลายเรื่องเช่นเรือมนุษย์รองเท้านารี แพทย์สยาเป็นต้นนอกจากงานแสดงละครแล้วอีกหนึ่งบทบาทที่ขุนชานนทําออกมาแล้วกลายเป็นที่รู้จักคือพิธีกรจากรายการ The Face Thailand ที่จะตัวรับหน้าที่พิธีกรตั้งแต่ปี2558ถึง2561นอกจากนี้ขุนชานนยังเคยให้สัมภาษณ์ว่าเป็นคนติสติสชอบอยู่บ้านเล่นกับน้องหมาชอบเล่นกีฬาบาสเกตบอลและว่ายน้ำ หากถามว่าเป็นคนอารมณ์ร้อนไหมยอมรับว่าเมื่อก่อนใช่แต่ตอนนี้เปลี่ยนไปแล้วเพราะโตขึ้นเรื่องความรักที่ผ่านมาเคยมีข่าวโคหากับนักแสดงสาวชื่อดังแก้มบุ๋มปรียาดาก่อนที่จะเลิกรากันไปแบบไม่ดีนักนั่นเองวงจรปิดเผยขุนชานนเจี่ยวมอเตอร์ไซค์ขอต่อค่าเสียหายสอง0 0ืนกันชัยจ่ายให้อีก1 0,000ื เผยวงจรปิดจังหวะเฉียวมอเตอร์ไซค์ขุนชานนแจงเหตุการณ์ขอต่อค่าเสียหายสอง0 0ื่กัญชัยต้องขอใจ่ายให้อีก1,000งมื่นวันที่29เมษายน2565เวลา13.56นาฬินาทีมติชนออนไลน์รายงานว่าจากกรณีหมอแลบแพนด้าได้เปิดเผยเรื่องราวของดาราชายคนหนึ่งเฉียวไวยรุ่นจนแขนผิดรูปโดยตอนแรก ชายรายดังกล่าวบอกว่าจะชดใช้ทุกอย่างมีการแอดไลน์คุยกันขอให้ค่าทำขวัญ7,000บาทซ่อมรถอีก3,000บาทก่อนที่จะเงียบหายไปไม่ติดต่อกลับและท้าว่าให้ไปแจ้งความได้เลยโดยผู้เสียหายได้เดินทางไปลงบันทึกประจำวันไว้เรียบร้อยแล้วซึ่งฝั่งผู้เสียหายอยากให้รับผิดชอบค่ารักษาพยาบาลไม่อยากให้เงียบหายไปล่าสุด ในรายการโหนกระแสได้เปิดกล้องวงจรปิดถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นขณะที่รถยนเล็กซัสเลี้ยวกระทันหันทำให้รถจักรยานยนต์ที่ขับมาทางตรงบาดเจ็บล่าสุดขุนชานน์ได้เปิดเผยผ่านรายการโหนกระแสว่าเพิ่งทราบว่ามีคนตามตัวอยู่ขณะนี้ถ่ายรายการที่แก่งกระจานไม่มีสัญญาณมือถือก่อนกล่าวถึงเหตุการณ์วันนั้นว่าวันนั้นจะไปเอารถอีกคันหนึ่ง ที่เอาไปขึ้นเขาที่ลำสาลีแยกนั้นเป็นทางเบียดเขาทำทางผมก็เลี้ยวซ้ายทางเบี่ยงที่เป็นทางหลักทีนี้น้องมาโดนประตูด้านซ้ายและเขาก็ล้มก็จอดไฟกระพริบไว้แล้วก็ไปแบกมอเตอร์ไซค์เขาและให้แฟนคุยกับเขาและรอแฟนเขามารับเสร็จแล้วก็ขับรถมอเตอร์ไซค์ไปส่งเขาที่คอนโดวันนั้นยังไม่ได้ตกลงค่าเสียหายและก็ให้เบอร์แฟนไปและให้ถ่ายบัตรประชาชนไป เมื่อถามว่า3มวันผ่านมาฝั่งนี้มองว่าเขาขับทางตรงและขุนเลี้ยวซ้ายตัดหน้าต้องการค่าชดเชยตามจริงขุนกล่าวว่าถ้าผิดจริงก็พร้อมจะรับผิดชอบสำหรับบันทึกวิดีโอเหตุการณ์ดังกล่าวนั้นขุนกล่าวว่ามันเป็นทางเบี่ยงเพื่อจะเข้าทางตรงตรงนั้นเป็นจุดบอดขุนกล่าวต่อว่าก็จะรับผิดชอบเพิ่งเห็นภาพกล้องวงจรปิดเหมือนกัน,นก็จะรับผิดชอบ แต่ในวันนี้ไม่สามารถไปพบที่สอนอหัวหมากได้เนื่องจากกำลังถ่ายรายการอยู่ที่แก่งกระจานกลับไปไม่ทันพร้อมกล่าวว่าขอโทษคุณแม่ที่ทำให้ไม่สบายใจขอโทษจริงๆขอโทษน้องด้วยที่ทำให้บาดเจ็บมองไม่เห็นจริงๆหายไวๆนะครับทั้งนี้หนุ่มกันชัยได้คำนวณค่าเสียหายทั้งค่ารักษาพยาบาลและค่าซ่อมรถซึ่งกันชัยกล่าวว่าขอเป็นตัวเลขกลมๆสามหมื่นได้ไหม ซึ่งขุนกล่าวตอบว่าขอต่อสองหมื่นได้ไหมซึ่งแม่ของผู้เสียหายกล่าวว่าได้สองหมื่นได้ที่เหลือจะไปหาเงินเองในที่สุดหนุ่มกันชัยจึงได้ใจ่ายให้อีกหนึ่งหมื่นบาทเพื่อให้จบเหตุการณ์ดังกล่าว